ที่จังหวัดอะไรแล้วในช่วงเวลาไหนอันนี้ต้องรู้ก่อนนะครับพอรู้ถึงจะไปลงทะเบียนครับผมว่าเขาจะอย่างนี้ครับเขาเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยถ้าลงทะเบียนมาที่หนึ่งที่ไหนขอไข่นะครับต้องประสงค์ไปจังหวัดนี้บางที่นี้นะครับถ้ามีเวลา2สัปดาห์ในการเดินทางนะครับถ้าเกิดท่านไม่เดินทางเนี่ยสิทธิ์ท่านจะถูกตัดไปนะครับแล้วก็สิทธิ์ไม่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยลงทะเบียนใหม่ไม่ได้นะครับได้แค่สิทธิ์ของท่านไปแล้วนะครับแค่หนึ่งสิทธิ์เดียวเป็นไฟทางตรงอยู่ไฟเขียวทีนี้พอเป็นไฟแดงปั๊บผมก็มองแล้วรถเก๋งฝั่งนี้ก็ติดไฟแดงให้แล้วใช่มั้ยก็รถผมมันต้องคอยอยู่ฝั่งนู้นใช่มั้ยมันเป็นไฟเขียวทางตรงแล้วทีนี้จังหวะพอไฟยูเทิร์นปั๊บผมก็เลยเลี้ยวปั๊บรถเก๋งคันนี้เค้าติดไฟแดงเหมือนกันเพราะว่ามันจะให้รถยูเทิร์นใช่มั้ยนี่เนี่ยรถคันที่มาทางตรงก็เลยชนพี่กำลังจะยูเทิร์นใช่ไหมครับแต่ผมคิดฝั่งนู้นก่อนแล้วครับพอเป็นไฟที่ยูเทิร์นผมก็เลยเลี้ยวพอเลี้ยวไปถึงที่เขามาชนแต่รถฝั่งนี้เขาติดไฟแดงรถเก๋งอ่ะคือคันกระบะคันสีขาวพุ่งมาชนครับเขาแบบว่าเขาไม่รู้มันมีไฟแดงมั้งแต่ของเราตีวงปกติใช่ไหมครับเพราะว่ายังไงมันก็จะเลี้ยวไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันเป็นไฟเขียวอ่ะครับชนเสร็จปั๊บมันนี่รถมันก็ไม่อยู่แล้วมันก็ต้องข้ามมาฝั่งนี้แล้วไปชนในไอ้คันที่มันติดไฟแดงฝั่งนี้อีกคันเป็นรถเก๋งครับอันนี้เรากำลังจะรถไปไหนครับพี่ไปรับผู้โดยสารที่บกสครับที่บกสครับรอบพุ่มครับออกรอบพุ่มพอดีครับกำลังจะรถไปรับครับแต่ออกจากที่ศูนย์นี่หกโมงครึ่งแต่ตามหลักรถทัวร์ไงมันจะเลี้ยวมันต้องติดอยู่ฝั่งนู้นแหละถ้าใครขับผ่านใช่ไหมครับที่ไฟแดงอยู่เริ่มติดแล้วครับวันนี้ว่ารถเขาจะยูเทิร์นแล้วครับรถบัวกันนี่นะจะยูเทิร์นเราผมหัวเนาะแล้วก็มีรถเก๋งสีขาวจนเสร็จแล้วรถบัวกับขึ้นก็กลางถนนมาจนรถผมนะครับตอนนั้นเขาจอดที่ไฟแดงอยู่ครับจอดที่ไฟแดงครับติดเหมือนเนาะว่าก็ประมาณสัก 4-5 วิได้อ่ะเพราะว่าผมมาจอดให้กับไฟแดงพอดีรถกลัวกับข้ามพอดีนะครับครับครับ